มื่อนี้เฮาสิมาเบิ่งเพิ่นจับปลาเด้ค่ะกําลังสิจับปลาไหลค่ะว้ายมาดูเต่าค่ะเต่ามันทําไมไม่เดินล่ะลูกเดินมั้ยนี่เต่ามันมีสีค่ะ2ตัวเดินมามันทําขาจิกจักจิกจักก็ค่ะน่ะกําลังตัดต้นไม้เด้นั่นน่ะป๊าดเบิ่งนี่เพิ่นน่ะหาปลาว่าซั่นว่านนี่กําลังหาปลาไหลค่ะนั่นผู้ชํานาญการเด้ค่ะในการหาปลาไหลจ้าเบิ่งเห็นแล้วว่าซั่นว่าอันนั้นฮู้มันว่าซั่นว่าอยู่ข้างสระโอ้ส่งปลาไหลสิหลายอยู่เด้ค่ะนี่มีแต่ปลาไหลว่าซั่นจักสิได้จักโตเห็นฮู้มันแล้วกําลังหาอยู่ค่ะปลาไหลจ้าเอาใหม่เอาใหม่บรรยายวิธีเที่ยงวิธีหาเอียนเอียนเขาเรียกว่าแท่งเอียนเนี่ยแท่งเอียนเด็กแท่งเอียนสมัยโบราณเนี่ยเสียไปน้ำต่างน้ำนั่นต่างเก้าว่าเด็กไปแท่งแท่งลงไปแต่มันถือมันก็ติดเคลื่อนนะทึบบีบไปแบบพุดเอาไปแท่งเอียนวิธีหาปลาไหลจ้ะผู้ชำนาญการเด็กนั่นเป็นชำนาญในการหาปลาน้ำเริ่มแห้งแล้วเด้ค่ะอยู่สระค่ะเบิ่งสิมีปลาบ่เนาะนี่นะคะมีแต่ขี้ตมค่ะปลาก็เต็มขี้ตมเด้นะคะปลาจอบเอาเนี่ยมันบวมขึ้นมาเนี่ยมันบวมขี้ตมขึ้นมาอีกได้จักโตค่ะปลาไหล2 3ตัวอยู่หลายตัวเต็มอยู่แล้วนั่นนะคะตมอยู่เนี่ยมันติดแดนออกมาเห็นบ่ค่ะปลาเต็มเลยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดิ๊กมันสิอยู่ในขี้ตมมั้ยคะนี่เต็มเลยอันนี้คนจับปลาด้วยมือได้ดิเก่งได้นี่สางแจ่มจับปลาด้วย2มือใส่มือจับนี่ค่ะปลานี่ค่ะเบิ่งอู้ดักบักหลายเลยค่ะพุ่นน่ะบ่ได้หลายบ่นี่ติหลายบ่นี่ว้ายมีปลาไหลบ่ค่ะอู้นี่เด้พุ่นน่ะเพิ่นสูบปลาขึ้นมาใส่ในปลาไหลในดูซิอู้อู้ว้ายปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่มาหอดแล้วอู้ยอู้ลายอยู่ด้วยค่ะอู้คุณอ่ะโอ้ลายอยู่ได้อยู่อู้อู้บ่ทันเห็นปลาไหลเลยอู้ยอู้ตัวนี้ตัวบักใหญ่เลยโอ้ตัวนี้ตัวเนี่ยบ่อนตัวใหญ่มันมี2ตัวครับมี2ตัวตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เลยนี่มีอยู่พี่ตัวนึงปลาไหลนี่ค่ะนี่เด้อเนาะปลาไหลใหญ่ค่ะโอ้นั่นปลาไหลก็มีค่ะปลาไหลก็มีนี่ปลาโอ้โหอ้าวจะเป็นกวนมั้ยสิ